การที่ออกมาขอโทษหรือการที่ออกมาร้องไห้ของคุณบีมันคือส่วนหนึ่งสำหรับความรู้สึกผมก็รู้สึกว่าผมสงสารถ้าเรามองแค่น้ำตาแต่เมื่อเรามองข้อเท็จจริงก็ยังมีภาคเศษและการปัดความรับผิดชอบไปสู่พนักงานพยายามเป็นแบบนั้นและก็บอกว่ามีแค่ลายเดียวแต่ผมมั่นใจไม่ใช่ลายเดียวแต่จะทั้งหมดหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะชมคลิปเสียงสุดท้ายระหว่างคุณวีลูกจ้างของหงทองที่ไม่ใช่เจ้าของกับคุณเพชรพันปีก็ลองดูไปเนาะอันนี้เสียงคุณเพชรพันปีเราก็จ่ายตังค์เข้าไปแล้วถูกไหมเราก็เอาเขามาให้คุณค่าเอาสรุปแล้วพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงไหมครับอย่างที่เขาทำคอนเทนต์ให้คนทั่วไปได้เห็นแล้วอิงฟ้าวราหะกีดการ์ดแล้วคุณสุนารีก็กรี๊ดด้วยแล้วก็ลองมิสแกนก็กรี๊ดตกลงถูกจริงไหมครับผมไม่ถูกครับผมไม่ถูกรางวัลส่วนเน็ตไอดอลฟ้องแน่นอนตอนต้นเมื่อวานนี้คิดว่าอาจจะทุเลาบ้างบางส่วนโอเคตอนนี้ที่ปรึกษาบอกไม่มีการลดก็ตามนั้นครับฝากบอกคุณลีน่าจังด้วยนะครับอย่าเอาผมมาเป็นเหยื่ออย่างที่พิมพ์ต้องทะเลาะกับผมมันถึงจะเป็นคนดังอ่ะชมคลิปเสียงสุดท้ายระหว่างคุณวีลูกจ้างของหงทองที่ไม่ใช่เจ้าของกับคุณเพชรพันปีก็ลองดูไปเนาะมีเซ็นเซอร์มีสแกนก็ไม่ไอ้นี่ก็เนื้อร้องบิ๊กเอ็มเลยเราก็จ่ายตังค์เข้าไปแล้วถูกไหมเดี๋ยวหยุดก่อนฮะเราก็เอาเข้ามาให้คุณทราบผมสงสัยนิดนึงเขาจ่ายตังค์อะไรให้บิ๊กเอ็มล่ะครับเขาจ่ายอะไรฮะผมไม่รู้จริงๆไม่ใช่หมายถึงรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งก็คือรางวัลที่หนึ่งถ้าคนถูกหวยคือถูกหวยถูกไหมฮะเขาจ่ายละเขาจ่ายเงินให้ไปแล้วฟังต่อครับอะถอยหลังเอาตั้งแต่แรก ช่วยกันคิดนะครับเพราะผมยังไม่แน่ใจมันคืออะไรมันต้องช่วยๆกันใช่ไหมสก๊อตก็ลองดูไปเนาะอันนี้เสียงคุณเพชรพันปีมีแกนก็ไม่อันนี้ก็เนื้อร้องมีเต็มเลยแล้วก็จ่ายตังค์เข้าไปแล้วถูกไหมเราก็เอาเข้ามาให้คุณค่าสบู่พี่เกมที่ให้นางงามผมไปยืนนะมีปังปังอยู่ที่กำลังจะไลฟ์ทำไมอ่ะคุยกับคุณวีฟังเราก็งงเนาะเงินก็จ่ายแล้วแล้วก็ใช้ให้คุ้มคุ้มแล้วก็เตรียมให้เป็นพรีเซนเตอร์ต่อจากมิสแกรนแล้วก็ตีข่าวกันเยอะๆตีดราม่าหนักๆเบื่ออันนี้พูดตรงๆนะเบื่อมากโคตรเบื่อเป็นคนแรกเป็นสปอนเซอร์รายแรกในชีวิตการทำงานอยู่ในวงการบันเทิงแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนเราถึงต้องเป็นแบบนี้คนเราจะเป็นแบบไหนก็ได้แต่ว่าเมื่อเราคุยกันมันน่าจะฉุดยั้งคิดแต่มันอาจจะมีการยุไปเรื่อยๆกันแบบนี้มันก็ไม่จบผมมั่นใจว่าที่ผมพูดวันนี้
มันก็ไม่จบเพราะตอนนี้ก็กำลังมีคนร้ายด่าผมอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เย็นเดี๋ยวก็ด่าอีกกลางคืนก็ด่าไม่เป็นไรครับข้อมูลทั้งหมดผมมีอีกเยอะไม่ได้อยู่ในมือถือผมนะครับไม่ต้องมาตามที่ผมไม่ต้องมาไล่ล่าผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่บริษัทสำนักงานทนายความอยู่หมดทุกจุดนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาตามผมอยากให้ทุกท่านช่วยฟังและทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วเมื่อวานที่คุณวีบอกว่ายืนยันว่ามีรายเดียว ชื่อคุณเอก ผมยืนยันว่าไม่ได้มีรายเดียวแน่นอนและมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากง่ายที่สุดในโลกจะมานั่งเถียงกันทำไมมีลอตเตอรี่จริงต่อให้ไปขึ้นเงินก็ต้องมีเก็บไว้ก็เอาออกมาลอตเตอรี่มีจริงก็เปิดเลยว่า QR โค้ดอะไร เล่มที่เลขที่อะไรเหมือนกับวันนี้สำคนขายสลากกินแบ่งเขาก็เปิดให้ดูถูกไหมเปิดเลยของคุณเพชรพันปี4ใบ QR โค้ดอะไรเล่มที่เลขที่อะไรมีแน่นอน 100% ไม่ต้องเบี่ยงเบนประเด็นลอตเตอรี่ตัวจริงมีแน่นอน 100% แต่ผมถามว่าปัญหาของผมคือคนที่ให้ผมไปทำงานด้วยคือตัวปลอมตัวที่ไม่ได้ถูกนั่นคือสิ่งที่นำข้อมูลเท็จเพื่อประโยชน์ของบริษัทเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ชื่อเสียงของมิสแกรนด์และผู้ชนะมิสแกรนด์รวมถึงรองเป็นที่ค้ำประกันผมยอมไม่ได้สปอนเซอร์แบบนี้ผมก็บอกไปแล้วผมไม่เอาใครจะเอาก็เอาไปผมก็พูดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีลอตเตอรี่จริงเอามาดูหลักฐานการให้เงินเอามาดูอย่าบอกว่าให้เงินสดเพราะหลายคนไปประชุมกันแล้วจะต้องบอกว่าให้เป็นเงินสดจะได้ไม่มีเส้นทางการโอนเงิน มีใครเขาเอาเงิน24ล้านไปกองให้เป็นเงินสดบ้างหรือถ้ากองก็ต้องมีการเซ็นรับมีภาพถ่ายมีอะไรใดๆแต่เท่าที่ผมรู้อย่าปฏิเสธเงินที่ขนไปกองให้หน้าก็ขนกลับอย่าลืมนะทุกอย่างปากมีหูประตูมีช่องวงจรปิดรอบด้านต่อให้บ้านคุณไม่มีวงจรปิดแน่ใจแล้วนะว่ามันไม่มีเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนที่จะไปตายกันข้างหน้าหมด24ล้านต้องตอบให้ได้ง่ายนิดเดียวคุณต้องตอบลอตเตอรี่ตัวจริงเอามาให้สแกนมันจะรู้เส้นทางว่าของใครและคนคนนั้นเป็นลูกค้าคุณหรือไม่ถ้าไม่ใช่ลูกค้าคุณตำรวจเขาจะทำอะไรเราต้องให้ความจริงกับสังคมทุกอย่างถ้าเป็นลูกค้าจริงก็จบที่ลอตเตอรี่ว่าจริงมีลูกค้าจริงแต่หลอกพวกเราหลอกสังคมแต่ถ้าไม่ใช่ลอตเตอรี่เป็นของคุณเส้นทางในการมาของลอตเตอรี่ที่ถูกก็จะต้องมีเส้นทางมาอีกเช่นเดียวกันก่อนจบนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับอีกหนึ่งรายเดี๋ยวโทรให้เลยเอาใหม่มาตอนเลยจ้ะฮัลโหลฮัลโหลเล่งเสียงเยอะๆครับน้องๆครับน้องๆรอบด้านขอความเงียบอีกสัก2นาทีครับขอบคุณครับขอเสียงนะโอเค
อันนี้คือหนึ่งลายนะครับที่บอกว่าถูกรางวัลจากสิงคโปร์ที่หงทองโพสสวัสดีครับพี่นวัฒน์นะครับครับพี่เป็นอีกหนึ่งลายไหมครับที่ใช่ไหมครับที่มีการโทรไปบอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจากผงทองงวดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่หนึ่งมิถุนายนครับผมถูกกี่ใบครับ ไม่ใช่หมายความว่าเขาบอกว่าเราถูกกี่ใบครับหนึ่งใบครับชื่อในการประกาศเวลาที่อิงฟ้าประกาศกับคุณสุนารีประกาศชื่อพี่เวลาประกาศชื่อว่าอะไรครับชื่อจิรนันท์ครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ชื่อจิรนันท์ครับแล้วในไลฟ์แล้วที่หงทองโพสต์ว่าอยู่ที่ไหนก็ถูกได้อยู่สิงคโปร์ก็ถูกได้ตอนขณะที่ทางหงทองโทรไปพี่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่สิงคโปร์ครับอยู่ประเทศไทยครับอยู่อีสานครับอยู่ภาคอีสานนะครับใช่ครับเวลาโทรไปใช้เบอร์โทรศัพท์อะไรโทรครับเป็นเบอร์02มีเลข6เยอะครับเป็นเบอร์02ครับผมครับผมนะครับใช่ครับก็มีการเตรียมและมีการจ้างนะครับครับเอาสรุปแล้วพี่ถูกรางวัลที่1จริงไหมครับอย่างที่เขาทำคอนเทนต์ให้คนทั่วไปได้เห็นแล้วอิงฟ้าวราหะกรี๊ดการ์ดแล้วคุณสุนารีก็กรี๊ดด้วยแล้วก็ลองมิสแกนก็กรี๊ดตกลงถูกจริงไหมครับผมไม่ถูกครับผมไม่ถูกรางวัลผมรู้สึกไม่ดีอยู่มันยังไงผมขอโทษด้วยขอโทษคุณอิงฟ้าคุณสุนารีด้วยที่ผมขอโทษที่เลยแมวได้ครับได้เดี๋ยววันหลังเราคุยกันนะครับพี่ยินดีครับยินดีให้ข้อมูลครับความจริงมันสิ้นไม่ตายครับครับผมดีแล้วครับพี่เพราะว่าความจริงมันก็คือความจริงแล้วถ้าพี่พูดความจริงพี่คือพยานนะครับยินดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับเอาอีกคนหนึ่งไหมครับต่อก่อนละกันมาดีเสียงแหบเอาไมค์ก็ดีเหมือนกันนะเอโคไหมวางไปแล้วแต่เขาบอกผม 5,000 ก็คือได้เลทเดียวกันหมดคนก็มีเลทบ้างครับคนธรรมดาหรือไอดอลมันก็จะมีเลทต่างกันไปมือปากแน่ใจไม่ได้บอกไอดอลคนไหนนะครับอย่ามาปวดหาเรื่องโอเคนะครับมีใครมีคำถามมาหรือวันนี้เราเอาอะไรมาแชร์เพราะว่าให้ทุกคนช่วยกันเป็นคนไทยที่มีคุณภาพเราจะไม่ท้อกับสิ่งที่ถูกต้องเราจะไม่ท้อกับความจริงที่เราจะต้องเปิดเผยนะครับก็รายละเอียดมีอีกเยอะครับเชิญครับหลังจากนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเหมือนเดิมที่กำหนดไว้เพราะว่าต้องบอกท่านผู้ชมทุกคนคนไทยทุกคนว่าการที่ออกมาขอโทษหรือการที่ออกมาร้องไห้ของคุณบีมันคือส่วนหนึ่งสำหรับความรู้สึกผมก็รู้สึกว่าผมสงสารถ้าเรามองแค่น้ำตาแต่เมื่อเรามองข้อเท็จจริงก็ยังมีภาคเศษและการปัดความรับผิดชอบไปสู่พนักงานพยายามเป็นแบบนั้นและก็บอกว่ามีแค่ลายเดียวแต่ผมมั่นใจไม่ใช่ลายเดียวแต่จะทั้งหมดหรือเปล่าผมไม่รู้ผมรอลาย24ล้านลายคนนี้และผู้หญิงที่อยู่ชลบุรีรวมถึงคนที่เดินทางมาทั้งครอบครัวรับมอบบนเวทีนี้ที่บอกว่าอยู่จันทบุรีเดี๋ยวยังไงฝาก
พี่ๆช่วยลงรูปวันงานที่จันทบุรีมาทั้งครอบครัวเผื่อว่ามีใครแจ้งว่าเป็นคนข้างบ้านเพราะว่าผมสงสารเขาถ้าเขาทำงานหนักขนาดนี้แล้วถ้ามันใช่ผมจะไปดีใจกับเขาใหม่แต่ถ้ามันไม่ใช่ผมอยากจะเติมเต็มให้เขาดีกว่านะครับกระบวนการต่อไปก็ขึ้นสู่ศาลแน่นอนนะครับแล้วก็มันไม่มีอะไรที่อ้อมค้อมเราก็รักษาสิทธิ์ของเราเพราะว่าผมไม่ได้เริ่มกับใครก่อนเน็ตไอดอลจะด่าผมตลอดว่าผมตลอดไปฟ้องเขาทำไมยุ่งวุ่นวายขี้อิจฉาริษยาไปทำลายเขาทำไมผมไม่แน่ใจว่าคุณป้าจะลืมหรือเปล่าว่าใครฟ้องใครก่อนใครเอา100 ล้านไปโปรโมททำไมคนเราพูดกลับไปกลับมาคนละเรื่องกันได้ขนาดนี้อย่าลืมในสิ่งที่ตัวเองทำทำเราก่อนมากมายนานับประการทั้งทางตรงและทางอ้อมเน็ตไอดอลก็ว่าผมเรื่องหงทองมากครั้งหงทองก็ไปแจ้งสน.พระโขนงแขวนผม100 ล้านบนสื่อและบน Facebook หงทองปักหมุดผมไม่ได้เป็นควายที่กินหญ้ามันยังสามารถเดินวิ่งชนได้ผมเป็นมนุษย์ผมเป็นคนคุณตีผมประมาณนับ10 นับ 100จะไม่ให้ผมสู้กลับเลยเหรอมันก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องตระหนักว่าคุณเริ่มทำร้ายเราและคุณเริ่มหลอกลวงเราคุณเอาของปลอมมาให้เรานึกว่าของจริงคุณก็ต้องรับผิดชอบน้ำตาคือความรู้สึกแต่ไม่รู้จะน้ำตาจริงหรือเทียมผมไม่รู้แยกกันออกไปประเทศไทยจะดีขึ้นสังคมจะดีขึ้นถ้าทุกคนเคารพสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งกันและกันส่วนเน็ตไอดอลฟ้องแน่นอนตอนต้นเมื่อวานนี้คิดว่าอาจจะทุเราบ้างบางส่วนโอเคตอนนี้ที่ปรึกษาบอกไม่มีการลดก็ตามนั้นครับคุณเมธรันบีกับ BM ส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรเพียงแค่ว่าผมรอความร่วมมือและก็ยุติในการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้กระทำการอันล่วงเกินผมเช่นอยากเป็นเน็ตไอดอลต้องมาด่ากับผมการลงข่าวถึงแม้จะไม่เกี่ยวแต่มันก็มีการนำสารข้อมูลหรือความประสงค์รวมถึงเมื่อวานการร้องไห้ก็มีการเกี่ยวข้องรวมถึงการไปถึงบ้านและการเปิดเผยสัญญาระหว่างมิสแกรนด์กับ PWJ ให้กับบุคคลที่3ถ้าเปิดเผยแล้วไม่มีการเผยแพร่ก็ไม่แปลกแต่ถ้าการเปิดเผยและมีการเผยแพร่แล้วไปเติมแต่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการไม่เหมาะสมการเป็นคู่สัญญาอันนี้ก็แล้วแต่ทางทนายเพราะว่าใจแล้วก็เฉยๆอยากจะขอเพียงแค่ความจริงว่า24 ล้านแน่ใจแล้วนะหงทองว่าเขาถูกจริงแน่ใจแล้วนะว่าเขาถูกจริงหงทองยังมีทางออกเหมือนกับลายคุณเองแต่ออกไปแล้วจะไปเจออะไรผมไม่รู้
แต่คุณเอสพันปีถามอีกครั้งคำถามเดียวกับหงทองแน่ใจนะครับว่าถูกจริงคิดให้ดีครับถ้าพูดเร็วก็จบเร็วถ้าพูดช้าก็จะพูดอย่างทุกวันแบบนี้โอเคมีใครมีอะไรถามเพิ่มเติมครับหมายถึงว่าหลังจากนี้ครับพี่นวัดจะเป็นผู้รวบรวมผู้เสียหายครับในการแจ้งความข้อโกงประชาชนไหมครับเพราะว่าทำแบบนี้เหมือนไม่ครับตอนนี้คดีแรกนะครับก็คือการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่สาธารณะและในการแจ้งความรวมถึงประเด็นอื่นๆให้ถึงที่สุดขึ้นอยู่กับตำรวจหรือเหตุการณ์จะลากพาไปถึงจุดไหนแต่ว่าแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของคุณเอกเป็นการชัดเจนแล้วว่าหลอกลวงเราละเมิดสัญญาเราทำผิดสัญญาเราในตำแหน่ง CEO หรือผู้บริหารบริษัทหรือบริษัทไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบอันนี้คือกฎหมายก่อนออกมาผมนั่งอ่านกฎหมายกับทนายจะโยนให้พนักงานหรือจะโยนให้ใครโยนได้แต่ถึงเวลาผมก็ต้องขึ้นศาลเรียกค่าเสียหายกับคุณเพราะบริษัทคือคู่สัญญากับผมข้อ1ตามสัญญาข้อที่2ตามกฎหมายบริษัทมิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆได้ไม่ว่าจะเป็นคำอ้างว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรู้เท่าไม่ถึงการถ้ารู้เท่าไม่ถึงการมันต้องรีบบอกและมีครั้งเดียวไม่ใช่พยายามปกปิดแล้วก็รู้มาแล้วก็บอกว่ามีครั้งเดียวแต่มันไม่ได้มีครั้งเดียวแน่นอน 100% ก็แสดงว่าจุดประสงค์ไม่ได้รู้เท่าไม่ถึงการเพราะมันมีการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พยายามอธิบายนะครับและด้วยอายุด้วยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราจะใช้หลักการว่ารู้เท่าไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารครับแล้วในส่วนของคุณกรชัยครับพี่นวัดเรียกร้องให้เขาออกมาแสดงความรับผิดชอบเนี่ยครับเขารับผิดชอบเป็นยังไงบ้างก็อย่างน้อยนะครับก็ให้ออกมาให้สื่อสัมภาษณ์บ้างนะครับหรือสื่อจะไปรอก็ได้นะครับไปรอสัมภาษณ์คุณกรชัยก็ได้นะฮะเลิกอนันโชคคุณกรชัยเลิกอนันโชคก็ไปสัมภาษณ์แกเพราะว่าผมรู้จักเฉพาะแกโทรมาซื้อสปอนเซอร์ผมไปหาแกเข้าไปคุยกับแกตกลงกับแกผมมีไลน์ทุกอย่างแคปไปหมดการพูดคุยผมไม่เคยคุยกับคุณวีสักครั้งเดียวเรื่องธุรกิจยกเว้นสวัสดีกันในงานเพราะแกส่งคุณวีมาทุกครั้งแล้วเราก็สวัสดีในฐานะตัวแทนเท่านั้นเองครับจะว่าว่ามีตัวเลขในใจไหมครับว่าจะฟ้องอ๋อต้องรอถามทนายครับยังไม่มีฮะคุณพรชายนี่มีตัวตนจริงๆใช่ไหมอ้าวมีสิครับผมไม่คุยครับมีตัวตนครับคุณพรชายมีตัวตนครับมีตัวตนก็เป็นเจ้าของบริษัทนะครับอย่างที่เราเปิดบจไปแล้วก็เป็นเจ้าของถ้าทางผู้ทองแบบว่ามาขอขมาผู้พันพุ่มอะไรอย่างนี้พี่นวัดขอเข้ามามาขอโทษมาขอโทษก็ขอบคุณนะครับก็เมื่อวานก็ขอโทษนี่แบบมาด้วยตัวเองมาไก่เกี่ยตอนนั้นสื่อเรื่องไก่เกี่ยผมว่าน่าจะไปไก่เกี่ยที่ศาลดีกว่านะฮะไก่เกี่ยที่ศาลดีกว่าครับให้ศาลได้รับรู้นะครับแต่ว่าเวลาไก่เกี่ยปั๊บมันก็เป็นส่วนของผมแต่ส่วนของคำมากกว่าผมมั่นใจว่ามันจะมีเรื่องที่มากกว่าผมก็คงเป็นเรื่องที่กฎหมายก็ต้องดูแลประชาชนและดูแลความถูกต้องครับแต่ว่าเรื่องนี้จบที่ศาลแน่นอนจะไม่ทำให้มีการพูดคุยเจรจากันข้างนอกแล้วจะไม่จบที่ศาลได้ยังไงครับในเมื่อ
ในเมื่อทุกวันนี้ยังไม่มีการเบาไฟเลยครับวันนี้ก็เจอเข้าไปหลายรอบฝากบอกคุณลีน่าจังด้วยนะครับจะรับจ้างรีวิวรับจ้างเชียร์รับจ้างโปรโมทสินค้าใครเป็นสิทธิ์ของคุณ ไม่มีความผิดเลยไม่เกี่ยวข้องกับผมเลยเต็มที่ครับแต่อย่าด่าผมอย่าเกี่ยวกับผมถ้าจะทำงานกับผมทองก็เชียร์ผมทองไปจะทำงานกับ Miss Universe Thailand ก็เชียร์เข้าไปจะทำงานไปหาคุณเพชรพันปีถึงบ้านเขาก็เชียร์เข้าไปอย่าเอาผมมาเป็นเหยื่ออย่างที่พิมพ์ต้องทะเลาะกับผมมันถึงจะเป็นคนดังและอย่าทำงานโดยการมากล่าวหามาด่าผมให้สนุกแบบนี้ผมไม่สนุกด้วยบ้านเรามีกฎหมายนะครับ